สวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียงกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องของการถ่ายภาพครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับโดยความมุ่งหวังนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับโอกาสที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพเพื่อ นำไปใช้เป็นงานอดิเรกในชีวิตประจำวันของเรารวมไปถึงอาจจะพัฒนาถึงขั้นประกอบอาชีพเลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการเสียงกล้องกันเลยครับมีหลายช่องทางในการนำภาพที่คิดว่าสวยที่สุดของเพื่อนๆตากล้องนำเสนอออกสู่สายตาชาวโลกเพื่ออะไรนั้นก็แล้วแต่เป้าประสงค์ของคุณผู้ชมเช่นให้ดูฟรีขายหรือเปิดตัวเพื่อรับงานทั้งหมดนี้มีช่องทางใดบ้างที่เจอจรัสที่สุดสำหรับตากล้องฝีมือฉกาจเยี่ยงคุณก็เชิญพบกับช่องทางนั้นพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ถ่ายภาพแล้วเรามีผลงานของเรามากมายแล้วนะครับเราก็อยากที่จะนำเสนอผลงานของเราเนี่ยนะครับไปสู่สายตาประชาชนหรือคนทั่วไปนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการนำเสนอภาพในรูปแบบต่างๆกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราครับซึ่งท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับท่านเป็นศิลปินช่างภาพมืออาชีพครับมีผลงานมากมายเลยทีเดียวครับขอต้อนรับนะครับคุณสุรเชษฐ์น้ำทิพย์นะครับคุณไม้หลักหรือน้ำไม้นั่นเองครับสวัสดีครับน้ำไม้ครับสวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการนำเสนอภาพแล้วเพราะหลายๆครั้งเนี่ยช่างภาพพอเขาถ่ายภาพผลงานมาที่ไม่ใช่ภาพที่ลูกค้ามาจ้างเขาเนี่ยเขาก็ต้องมีเก็บไว้ใช่ไหมครับแต่เขาอยากนำเสนอภาพเขาให้สายตาประชาชนบ้างครับอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการนำเสนอยังไงเอาเหตุผลก่อนดีกว่าว่าจะต้องไปทำไมต้องนำเสนอครับเหตุผลในการที่จะต้องนำเสนอภาพออกไปสู่ที่สาธารณะเนี่ยนะครับครับผมเพราะว่าเนื่องจากเราต้องดูภาวะของเราถ้าเราพร้อมที่อยากจะรับงานนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วก็มีความรู้ความสามารถน่าจะพอจะหาทุนคืนจากการที่ลงทุนอุปกรณ์ไปเรือนแสนเรือนหมื่นแล้วครับวิธีง่ายๆเลยที่สมมุติว่าเรานึกอะไรไม่ออกเลยว่าเราจะไปเสนอทางไหนเนี่ยคือผมแนะนำไปทางสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับง่ายสุดง่ายสุดเลยครับง่ายสุดเลยเพราะว่าในสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีหลากหลายผู้คนเข้ามาดูมากมายโดยเฉพาะเว็บไซต์ดังๆที่มีอยู่ในบ้านเราตอนนี้มีหลายเว็บมากนะครับและในเว็บไซต์แต่ละเว็บก็จะมีห้องภาพถ่ายเขาก็จะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนว่าเว็บนี้ห้องภาพถ่ายหมวดนี้อันนี้เป็นเว็บบางเว็บถึงขนาดมีแบ่งเป็นยี่ห้อยี่ห้อ Canon ยี่ห้อ Nikon ยี่ห้อ Olympus สำหรับคนที่ใช้กล้องเป็นเฉพาะทางเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่องทางเหล่านี้เราสามารถที่จะเอาภาพของเราเนี่ยนะครับเอาไปโพสต์ลงในเว็บไซต์เพื่อโชว์ผลงานตัวเองหรือเพื่อหาข้อมูลหรือเพื่อหาข้อบกพร่องที่คนสามารถแนะนำเรากลับมาได้เพราะว่าเวลาไปโพสต์ปุ๊บก็จะมีคนเข้ามาดูมาชมเชยมาติมาแนะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับสามารถทำให้เราเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเป็นช่องทางง่ายๆที่เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่การเผยแพร่ภาพตัวเองเข้าสู่ที่สาธารณะสามารถจะนำรายได้กับเข้ามาสู่สามารถครับสามารถครับเพราะว่าอย่างมีช่างภาพหลายคนที่เป็นรุ่นน้องๆเขาก็พยายามจะทำลักษณะบุคลิกตัวเองในการถ่ายภาพให้เป็นแนวที่เขาชอบอาทิเช่นมีช่างภาพบางคนที่เน้นถ่ายแต่แลนด์สเคปช่างภาพบางคนเน้นถ่ายแต่อินเทียร์ช่างภาพบางคนก็เน้นถ่ายดีเกรดภายในหรือโรงแรมรีสอร์ทต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราชี้ชัดลงไปเลยว่าเราเฉพาะทางแบบไหนอันเนี้ยผมว่าค่อนข้างจะเป็นวิธีคิดที่ดี คือถ้าสมมติเราคิดเราจะเผยแพร่ภาพของเราออกสู่ที่สาธารณะเนี่ยเราอย่าสเปะสปะอย่าถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายสารพัดสารเพแล้วเอาภาพไปเสนอมันเหมือนกับเป็นการถ่ายภาพท่องเที่ยวทั่วไปซึ่งมันจะไม่เข้าตากรรมการบางทีมันไม่สะดุดตาให้เราถ่ายเป็นประเภทของเป็นประเภทเป็นแนวของเราเป็นแนวของเราไปเลยเช่นเรารักที่จะฝึกที่จะถ่ายแลนด์สเคปหรือรักที่จะฝึกภาพท่องเที่ยวหรือรักที่จะฝึกการถ่ายรีสอร์ทโรงแรมเดคอเรทต่างๆเราก็ทำเป็นแนวไปแล้วเราก็พยายามรวบรวมผลงานที่เป็นแนวเดียวเนี่ยโพสต์ขึ้นไปเพราะการโพสต์ของเราเนี่ยที่เอาภาพไปเผยแพร่เนี่ยเราต้องการลูกค้าครับกลุ่มเป้าหมายของเราเข้ามาดูแล้วเข้าตาเขาเพราะฉะนั้นสมมุติเราถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภาคนู้นภาคนี้พอเราโพสต์ลงไปปุ๊บเนี่ยเจ้าของกิจการต่างๆนานาเนี่ยเวลาเข้าหาช่างภาพไม่ได้เนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมบ้านเราตอนนี้มันไม่มีหน่วยงานขึ้นมารองรับว่าอยากได้ช่างภาพแล้วโทรมาที่นี่นะมันไม่เหมือนกับนึกเบอร์ไม่ออกโทรหาอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับแต่ว่าช่างภาพไม่มีมันก็เป็นการพอเราจะหาช่างภาพปุ๊บเนี่ยมันต้องเป็นการหาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ลูกค้าจะนึกถึงคือเว็บไซต์ดังๆที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวกับช่างภาพเข้าไปใช้งานเยอะๆครับก็จำเป็นไหมเราต้องโปรโมทตัวเอง
ม่แทบไม่จำเป็นเลยครับเพราะภาพจะเป็นตัวโปรโมทเราเองเพราะว่าเมื่อเราอยู่ตรงที่กลุ่มเป้าหมายเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาอยากได้ช่างภาพเขาจะไปที่ไหนแล้วเราไปยืนอยู่ตรงนั้นปุ๊บแล้วเขาไม่เห็นงานเราถ้าเราคิดว่างานเราโดดเด่นเพียงพอที่จะสะดุดตาเขาได้เขาก็จะเลือกละเวลาเลือกภาพเนี่ยจากที่ผมเคยสอบถามลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะเลือกคนที่ถ่ายภาพเป็นกลุ่มก้อนของงานลักษณะเดียวกับที่เขาต้องการก่อนทั้งหมดจะไม่เลือกคนที่แบบว่าโพสขึ้นมา10ภาพหรือ20ภาพแล้วก็ถ่ายหมูม้ากาไก่ถ่ายแมวถ่ายวัดถ่ายพระลุงป้านะอาแบบเนี้ยคนลูกค้าที่ต้องการช่างภาพเนี่ยเขาจะมองผ่านเลยต่อให้สวยแค่ไหนเขาก็จะมองผ่านนะครับแต่เขาจะมองอีกกลุ่มนึงช่างภาพที่ถ่ายสมมติเขาอยากได้อินทีเรียเขาจะดูช่างภาพคนเนี้ยถ่ายอินทีเรียอยากไปมุมนั้นมุมนี้ถ่ายเตียงถ่ายโต๊ะถ่ายตู้ถ่ายสระว่ายน้ำถ่ายแลนด์สเคปด้านหน้าโรงแรมเขาจะดูว่าช่างภาพเหล่านี้คือมีแนวละมันมองส่อแววไปในว่าคนเนี้ยมีแนวคิดแล้วก็เป็นความมีมืออาชีพสูงกว่าคนที่ถ่ายหมูม้ากาไก่ไปเรื่อยซึ่งถ้าเกิดว่าเรารวมกลุ่มหรือแนวทางของเราไว้เนี่ยลูกค้าก็จะง่ายต่อการเลือกง่ายต่อการเลือกครับง่ายต่อการเลือกเพราะว่าอย่างสมมติเราโพสต์โชว์ภาพเราไป20รูปนะครับถ้ามีโดนแลนด์สเคปสัก2รูปมันเป็นตัวเลือกที่น้อยเกินไปสำหรับไปชี้วัดว่าช่างภาพคนนี้เหมาะสมกับงานที่ลูกค้าต้องการหรือไม่แต่ถ้าสมมติว่า20รูปที่เราโพสต์โชว์ขึ้นไปในที่สาธารณะปุ๊บเนี่ยมันเป็นภาพที่โดนเป้าหมายหมดทั้ง20ภาพครับอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่กำลังต้องการช่างภาพในไลน์นั้นๆเนี่ยเขาจะเห็นว่าช่างภาพคนนี้ตรงไลน์เขาแล้วเขาอาจจะมีการเรียกมาคุยเมื่อคุณมีโอกาสโดนเรียกมาคุยแล้วเนี่ยนั่นแหละคือคุณจะใช้โอกาสตรงนั้นน่ะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับทีนี้มันมีอินเทอร์เน็ตแล้วมันมีช่องทางอื่นอีกไหมครับช่องทางไดเรกต์ตรงๆเลยเนี่ยอย่างที่ผมเคยแนะนำลูกศิษย์ไปเนี่ยก็คือว่าอย่างผมเนี่ยตอนที่ช่วงถ่ายภาพใหม่ๆเนี่ยนอกจากสื่อทางอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยอีกช่องทางหนึ่งคือผมถ่ายภาพของผมแล้วไลฟ์ใส่ซีดีแล้วส่งไปตามบริษัทเลยครับยิงตรงเข้าบริษัทต่างๆเลยครับบริษัทที่ว่านี่คือบริษัทอะไรครับทุกบริษัทได้หมดเลยครับเพราะแต่ละบริษัทจะมีการเปลี่ยนรูปทุกปีซึ่งไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในค่อนข้างมากซึ่งช่างภาพมือใหม่จะไม่รู้เลยทุกบริษัทครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางสบู่ยาสีฟันแฟบโรงแรมพวกนี้เขาจะเปลี่ยนภาพทุกๆปีครับโปรชัวยิ่งโรงแรมเนี่ยโปรชัวจะถ่ายใหม่ทุกปีอินทีเรียจะถ่ายใหม่ทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามั่นใจในฝีมือเราทำงานแล้วเราไลฟ์ซีดีไปแล้วส่งเข้าไปฝ่ายจัดซื้อพวกนี้ครับส่งเข้าไปเลยครับแล้วเราก็เขียนผลงานเราไปส่งเขาดูเรามันเป็นการลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนแต่ผมถือว่ายุคนี้แผ่นซีดีแผ่นไม่กี่บาทครับถูกไหมครับแล้วเราก็ใส่ซองส่งจดหมายไปอย่างดีลงทุนที่นึงอาจจะสัก20บาทรวมค่าส่งจดหมายแล้วผมว่าเราส่งไปสัก10ที่ได้มาที่นึงก็คุ้มแล้วครับครับซึ่งเมื่อก่อนผมใช้วิธีนี้แล้วได้งานค่อนข้างเยอะแล้วเวลาที่เราส่งไปเราต้องแบ่งประเภทหมวดหมู่มั้ยอย่างสมมติเราจะส่งไปบริษัทเครื่องสำอางเราต้องถ่ายดิสเพลย์เครื่องสำอางไปถูกต้องถ้าสมมติเราจะส่งไปบริษัทเครื่องสำอางเราอาจจะต้องถ่ายเป็นลักษณะไปเอาเครื่องสำอางยี่ห้อของเขาครับคือทริคมันอยู่ตรงที่ว่าสมมติเราจะถ่ายไปเครื่องผลิตภัณฑ์ A ครับเราต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ A ครับในตลาดมาถ่ายแล้วส่งให้เขาดูไม่ใช่จะถ่ายผลิตภัณฑ์ A แต่ว่าเอาผลิตภัณฑ์ B ไปส่งบริษัท A ไม่ได้ครับอันนี้ยุ่งเลยครับยุ่งเลยครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ก่อนนะครับแล้วไปพักชมเรื่องราวดีๆจากอาจารย์สงครามโพวิไลครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับน้ำไม้กันต่อครับเวลาถ่ายภาพออกมาแล้วทำไมมันเป็นจุดสว่างบนภาพล่ะคะท่านที่เป็นนักถ่ายภาพครับปัญหาเรื่องการถ่ายภาพเล็กๆน้อยๆมันย่อมมีอยู่เสมอเวลาเราไปถ่ายภาพมีหลายท่านเคยถามว่าเวลาขยายภาพออกมาแล้วทำไมถึงมีจุดบนภาพด้วยจุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่สว่างนะครับจุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่ดำมันเกิดได้หลายสาเหตุนะครับเอาเป็นจุดที่สว่างบนภาพนะครับส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายภาพแล้วเกิดจุดสว่างบนภาพจากการสันนิษฐานโดยทั่วไปก็เกิดจากเลนส์ครับนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากเลนส์ก็เพราะว่ามันมีหลายๆกรณีที่เราเคยรู้มาบ้างแล้วนะครับว่า1ถ่ายย้อนแสงก็เป็นนะครับ2บางกรณีท่านใช้แฟลชแล้วก็มีวัสดุอื่นที่ปลิวอยู่ผมเคยเจอปัญหาแบบนี้กลายเป็นปาฏิหาริย์ไปก็มีนะครับนะเช่นถ้าไปถ่ายในวัดก็มีแน่ๆนะครับแต่หลายครั้งที่เราเจอแบบนี้จุดสว่างบนภาพนั้นบางครั้งถ้าเราสำรวจดูแล้วว่าในเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดปกตินะครับข้อ
ข้อต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นบนภาพนั้นก็คือว่าร้านที่เขาอัดขยายภาพให้เรานั่นแหละครับอาจจะมีปัญหาเช่นตัวกระจกเนกาทีฟเพเลเยอร์ไม่สะอาดหรือก็เวลาเข้าไปสแกนบางภาพแล้วอาจจะทำไม่ได้หรือหลายครั้งที่ท่านเจอปัญหาตามมาก็คือว่าเวลาก็ปี้ภาพอะครับหรือเวลาเราถ่ายภาพอะไรก็แล้วแต่มุมตกกระทบเช่นมาจากดวงไฟมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์บางทีเราถ่ายภาพไปแล้วมันตกกระทบก็เป็นไปได้หรือเราไปถ่ายสิ่งที่มันเป็นสิ่งวัสดุมันวาวนะครับพื้นมันวาวผนังมันวาวหรือไปเจอฉากหลังที่มันวาวมันก็เป็นไฟสะท้อนออกมาก็ทำให้เกิดเป็นจุดสว่างขึ้นมาได้อีกส่วนหนึ่งที่ท่านไม่อาจจะสังเกตแต่ผมเคยสังเกตหลายครั้งก็คือเช่นไปถ่ายในถ้ำมันมีแสงบางแสงที่ใช้แฟลชแล้วยิงออกมาก็ได้หรือไปเจอช่องบางช่องที่เป็นก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยนะครับเราถ่ายไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตว่าในภาพนั้นเนี่ยเราอาจจะถ่ายให้พ้นกรอบช่องสว่างกรอบหนึ่งแต่เชื่อไหมครับช่องมองภาพของกล้องเนี่ยมัน 95% ครับมันไม่ใช่ 100% เวลาเรามองดูมันเหมือนไม่เห็นอะไรแต่เวลาเราถ่ายออกมาแล้วแสงขาวมันแลบออกมาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาจุดขาวมันจะแลบออกมาจุดหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ตัวเราก็สงสัยเหมือนกันว่ามันมาจากไหนเพราะฉะนั้นเวลาดูในช่องมองช่องมัน 95 ไม่ใช่ 100% ท่านก็ต้องทำให้มันแคบลงไปสักนิดหนึ่งจุดขาวนั้นก็จะหายไปได้ครับครับกลับมาพูดคุยกับน้ำไม้กันต่อนะครับเรากำลังพูดถึงการนำเสนอภาพในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งน้ำไม้นะครับก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับว่าสื่อหรือวิธีการช่องทางที่ง่ายที่สุดตอนนี้คืออินเทอร์เน็ตใช่ครับนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือส่งตรงไปเลยก็ได้นะครับเราทำภาพของเราไลฟ์ซีดีใช่ครับนะครับใช่ครับก็ส่งไปที่ลูกค้าของเราให้ถูกประเภทมีช่องทางอื่นอีกไหมครับนะช่องทางอื่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เหมาะสมเนี่ยผมว่าแค่2ช่องทางเนี่ยคือมันเป็นประสบการณ์ของผมเองผมมองว่า2ช่องทางเนี่ยคุมค่อนข้างมากแต่มันมีเรื่องอื่นอีกเรื่องนึงที่ซึ่งอยากจะอธิบายต่อเมื่อเราได้มีช่องทางแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนพลาดโอกาสตรงที่ว่าเมื่อเขาเรียกเราไปแล้วเนี่ยเราเข้าไปหาลูกค้าส่วนมากหลายคนที่จะพลาดตรงโดนลูกค้าเรียกไปแล้วแล้วพลาดเพราะยังไงครับพลาดตรงที่ว่าเราเตรียมแต่รูปแต่เราไม่เตรียมบุคลิกให้พร้อมเตรียมความสามารถในการเผชิญหน้ากับลูกค้าให้พร้อมไหวพริบปฏิภาณตรงนี้ตอบได้ไม่เนียนลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าคือมันเหมือนกับว่าการเห็นภาพมันคือการยื่นใบสมัครถูกไหมครับใบสมัครผ่านไปแล้ว 50% อีก 50% คือการสอบสัมภาษณ์ผมว่าตรง 50% หลังเนี่ยสำคัญมากครับเพราะหลายคนโดนเรียกไปแล้วเนี่ยทำงานไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากการโต้ตอบการพูดคุยประสบการณ์หาข้อมูลมาไม่เพียงพอเพราะเมื่อลูกค้าที่เขาเห็นภาพแล้วเนี่ยเขาเรียกเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขามีข้อมูลของปีก่อนถูกไหมครับว่าปีนู้นปีนี้เขาถ่ายอะไรราคาเท่าไหร่ตรงเนี้ยคือเรื่องสำคัญบางครั้งช่างภาพมือใหม่เนี่ยมองว่าเมื่อมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับพวกนี้มาเลือกไปแล้วเนี่ยเรียกถูกไว้ก่อนถึงจะได้งานเป็นความเข้าใจที่ผิดครับแล้วต้องเรียกยังไงถึงเหมาะสมเรียกให้เหมาะสมตามราคาท้องตลาดเพราะว่ามันคือทริคอย่างนึงซึ่งเซนส์ของผู้บริหารหรือผู้จัดซื้อเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเราเรียกถูกเกินไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะได้งานที่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เรียกราคาในราคาที่พอประมาณอย่างเช่นเขาบอกเจ้าเก่าเขาทำให้10บาท11บาทเราอาจจะเรียก9บาทหรือ8บาทต่ออะไรก็ว่าไปนะครับครับผมอย่าแสดงความรู้สึกว่าเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดตรงนี้มันใช้ได้กับบางเรื่องครับแต่มันใช้ไม่ได้กับบางเรื่องเพราะจากประสบการณ์เนี่ยมีน้องๆหลายคนบอกว่าผมก็บอกว่าผมไม่เป็นไรครับราคาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ผมได้ทำงานคำพูดคำนี้มันหมายความว่าเด็กคนนี้ไม่เคยมีงานครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพรีเซนต์ต่อลูกค้าเราต้องระวังเรื่องคำพูดระวังเรื่องบุคลิกในการทำงานครับอย่าให้เขารู้สึกว่าเรามือใหม่เกินไปที่ทำให้งานเขาเสียตรงนี้สำคัญมากครับสำคัญมากกว่าสิ่งที่เอาภาพไปเสนอแล้วเขาเรียกอีกครับทีนี้มันจะมีปัญหาไหมครับว่าภาพไปเสนอแล้วเนี่ยเราเผยแพร่ผลงานของเราไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีคนมาละเมิดภาพของเราละเมิดลิขสิทธิ์ภาพของเราบ่อยมากครับบ่อยมากบ่อยมากครับแต่ว่าถ้าจะเอาจากประสบการณ์จริงๆเลยที่ตัวกับเจอกับตัวเองจริงๆเลยเนี่ยส่วนมากเนี่ยตัวบริษัทไม่รู้เรื่องครับบางครั้งเนี่ยมีการทำกันภายในเพราะว่าคนที่รับรูปไฟล์รูปภาพของเราเนี่ยบางครั้งเป็นระดับพนักงานถูกไหมครับแล้วคราวนี้เจ้าของกิจการนะไม่ทราบแล้วคราวนี้ก็จะมีออร์แกไนซ์ซึ่งดีลกันอยู่แล้วซึ่งบริษัทที่เราส่งไปเราไม่ทราบด้วยว่าเขาผูกขาดกับออร์แกไนซ์ไหนถูกไหมครับแล้วบางครั้งเนี่ยออร์แกไนซ์เนี่ยเขาก็ประหยัด
เนื่องด้วยภาวะราคางานตอนนี้ค่อนข้างจะมีการแข่งขันกันสูงต้องยอมรับถูกไหมครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าไม่ต้องไปจ่ายค่าช่างภาพเขาก็จะดึงภาพเราไปใช้งานเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไปออกสื่ออินเทอร์เน็ตแบบนี้มันง่ายมากในการที่จะดึงภาพไปใช้งานวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับดูแลเบื้องต้นก็อาจจะได้ไม่ดี 100% แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคือ1พยายามเซฟไฟล์โพสต์เนี่ยอย่าให้ใหญ่มากเกินไปอย่างเช่นตามเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีกำหนดว่าอย่าเกิน 150K อย่าเกิน 100K เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปอัดเต็มแม็กคือบางครั้งการโพสต์เนี่ยเวลาช่างภาพมือใหม่ๆเนี่ยมีความเข้าใจผิด คือโพสต์เนี่ยพยายามให้เต็ม K แล้วก็เน้นรูปใหญ่เข้าไว้กลัวจะไม่อลังการงานสร้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมมองว่าไม่ต้องใหญ่มากครับเล็กกว่าปกติสักหน่อยก็ได้เพื่อให้ดูแล้วคมชัดถูกไหมครับแล้วก็เคไม่ต้องสูงเพราะฉะนั้นการที่เราเซฟค่าเคไม่สูงเนี่ยอาจจะสัก 70K ผมโพสต์รูปเนี่ยส่วนมากถ้าสมมติมีการโพสต์ทางอินเทอร์เน็ตผมจะเซฟประมาณ 55K 65K ไม่เกิน 70K แต่ว่าโอเคเราอาจจะได้ไซส์ที่เล็กหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าภาพเราจะไม่สวยเล็กใหญ่ไม่ใช่ความหมายว่าใหญ่จะสวยเล็กจะไม่สวยถูกไหมครับทำให้ภาพเราดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการเขาเซฟออกไปใช้เนี่ยมันจะทำงานอะไรไม่ค่อยได้ครับสองเราใส่ลายน้ำของเราอาจจะขีดตรงนั้นใส่ชื่อเราตรงนี้อะไรก็ว่าไปลักษณะอย่างเงี้ยครับจะช่วยในการแก้ไขเบื้องต้นได้หรือขโมยภาพไปได้ก็จะทำได้แค่เอาไปใส่โปรชัวร์เล็กๆซึ่งไปทำมาหากินอะไรไม่ได้มากนักครับผมทีนี้มาถามถึงเทคนิคหรือวิธีการครับที่จะทำให้ภาพของเราเนี่ยครับเผยแพร่เป็นที่รู้จักยอมรับในวงกว้างแบบเป็นเคล็ดลับเลยอ่ะที่น้ำไม้ได้ประสบมาถ้าสมมุติว่าในแง่มุมของน้องๆที่จะเริ่มต้นโพสต์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมอยากอย่างนี้ครับคือเวลาเราถ่ายรูปมาเนี่ยก่อนที่เราจะถ่ายก่อนที่เราจะโพสต์เนี่ยพยายามเรียงเรื่องราวให้คนดูแล้วเดินตามได้เดินตามในที่นี้หมายความว่าถ้าเราจะโพสต์สมมุติว่าเรากำลังมีเป้าหมายว่าเราอยากเป็นช่างภาพที่ถ่ายอินทีเรียเกี่ยวกับสถานที่พักผ่อนหรือโรงแรมใดๆสักที่นึงอย่างเงี้ยวิธีการเก็บงานเวลาโพสต์เรียงลำดับรูปเนี่ยให้โพสต์ตั้งแต่ประตูทางเข้าให้เริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าซ้ายมือมีอะไรขวามือมีอะไรเดินไปประมาณนี้เจอประตูบานแรกหน้าตาประตูเป็นยังไงพอเข้าไปในประตูนะครับแล้วก็มองซ้ายเขามีแกกันตั้งอยู่ไหมมีชุดรับแขกหน้าตาเป็นยังไงให้เราถ่ายพอถ่ายชุดรับแขกเสร็จมองไปข้างหน้าอาจจะมีเคาน์เตอร์สำหรับต้อนรับแขกแล้วก็ถ่ายพยายามถ่ายให้สังเหมือนคนดูรูปเนี่ยกำลังเดินเข้าไปในสถานที่นั้นๆมันจะสร้างความรู้สึกให้คนดูที่รู้สึกว่าเขาเห็นรายละเอียดทั่วแล้วลักษณะอย่างเงี้ยคนที่ทำงานอยู่แล้วหรือกำลังหาช่างภาพเนี่ยเขาจะมองออกว่าช่างภาพคนนี้มีประสบการณ์ในการทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญครับเวลาเรียงรูปอย่าไปเรียงว่าอย่าเรียงตั้งแต่หลังบ้านมาหน้าบ้านแล้วก็หน้าบ้านเข้าไปข้างในทั้งสองรูปแล้วโผล่มาริมถนนอย่าเรียงรูปแบบนี้มันจะไม่เป็นโฟลว์มันจะไม่เป็นขั้นตอนนะ คือพยายามเหมือนเราบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพของเราถูกต้องครับใช่ไหมครับใช่ครับก็มันจะง่ายต่อการที่ลูกค้าเราจะเข้าใจเราถูกต้องแล้วอย่าพยายามถ่ายสถานที่นั้นให้เป็นสถานที่ล้างคำว่าสถานที่ล้างหมายความว่าไงถ่ายแต่ตัวตึกตัวโซฟาตัวเก้าอี้อาจจะต้องถ่ายคนนั่งเก้าอี้บ้างเพราะว่าเราไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือโรงแรมต่างๆเนี่ยมันจะย่อมมีฝรั่งบ้างเด็กบ้างพยายามเลือกคนที่เราจะถ่ายอาจจะเป็นครอบครัวน่ารักสักครอบครัวหนึ่งกำลังเข้ามาเช็คอินนั่งอยู่บนโซฟาลูกเขากำลังวิ่งหรือลูกเล็กกำลังคานที่พื้นภาพที่สื่อออกมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าสถานที่นี่น่าไปจังเลยอบอุ่นสระว่ายน้ำอย่าถ่ายสระว่ายน้ำโล่งๆโดยไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเวลาถ่ายน้ำอย่าถ่ายน้ำนิ่งๆซึ่งน้ำนิ่งเป็นกระจกถ่ายออกมาแล้วมันดูไม่มีชีวิตถ้าสมมติไม่มีบุคคลไม่มีอะไรในสระน้ำเลยคุณอาจจะเอามือแกว่งน้ำสักหน่อยนึงให้น้ำกระเพื่อมแล้วค่อยลั่นชัตเตอร์วางมุมแสงให้ดีอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าภาพมันมีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นคนดูภาพหรือเจ้าของกิจการก็เห็นว่าเออช่างภาพคนนี้มีประสบการณ์ในการทำงานครับประมาณนั้นครับผมนี่ก็คือเรียกว่าเป็นเทคนิคในการที่เราจะนำเสนอภาพของเราผลงานของเราไปสู่สายตาคนอื่นนะครับครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับน้ำไม้ยังมีคำแนะนำอะไรไหมครับที่จะต้องให้คำนึงถึงการที่เราจะนำไปเผยแพร่ภาพนำเสนอภาพของเราอีกอันหนึ่งซึ่งน่าจะนำไปประกอบกันด้วยเมื่อเราเริ่มต้นเผยแพร่ภาพคือคำบรรยายคำบรรยายนี่สำคัญมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำบรรยายที่สอดคล้องกับรูปภาพนะครับคำบรรยายที่ดูอ่อนนุ่มอ่อนไหวอย่าเขียนแบบด้านๆว่าประตูทางเข้า อะไรเงี้ยเราอาจจะเปลี่ยนว่าเมื่อเราเดินเข้าไปถึงที่แห่งนี้สิ่งแรกที่เราจะพบพอแค่นี้นะครับแล้วหยุดแล้วเป็นรูปเลยไม่ต้องเขียนว่าสิ่งแรกที่เราจะพบคือประตูแล้วโพสต์ภาพประตูไม่จำเป็นครับเพราะว่าเซนส์ของมนุษย์เนี่ยมันจะสอดกันมันจะสอดกันทันทีแสดงว่านอกจากมีรูปภาพที่เล่าเรื่องราวแล้วต้องบอกเล่าเรื่องราวต้องบอกเล่าเรื่องราวเก่งบอกเล่าเรื่องราวเป็น
เพราะมันจะทำให้อารมณ์ของคนที่กำลังจะจ้างเราเนี่ยเขาคอยตามกับสิ่งที่เราจะต่อเพราะเราเขียนว่าเมื่อก้าวแรกเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ผมรู้สึกอบอุ่นเมื่อผมได้เห็นพอเลยครับไม่ต้องเห็นอะไรเพราะว่าเขาจะดูรูปต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะที่น้ำไม้ได้แนะนำให้กับทางคุณผู้ชมนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเพราะว่าภาพถ่ายของเราสวยๆเนี่ยนะครับผลงานหลายๆผลงานเนี่ยเราอยากจะนำเสนอสู่สายตาประชาชนอยู่แล้วนะครับซึ่งมันอาจจะนำมาถึงรายได้ของเราในอนาคตด้วยใช่ครับนะครับวันนี้ก็ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของน้ำไม้ไปเยอะมากเลยนะครับต้องขอบคุณน้ำไม้มากๆเลยนะครับคุณสุรเชษฐ์น้ำทิพย์ครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้เราในวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนำเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ดีๆนะครับของวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับรายการเซียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่พลาดการชมรายการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรืออยากได้ข้อมูลจากทางรายการเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการเซียนกล้องแล้วล่ะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ